ท่านกสิทธิ์ครับพี่ลมวะเดี๋ยวกรรมการค่อยตอบนะครับเชิญนะขอบคุณท่านประธานครับผมกสิทธิ์พิรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขออภิปรายสั้นๆเกี่ยวกับมาตรา4งบกลางหมวด5ว่าด้วยเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินแล้วก็จำเป็นนะครับผมได้เสนอขอตัดงบนี้ประมาณ 70,000 กว่าล้านไว้ 3% ด้วยกันโดยเหตุผลต่างๆดังนี้นะครับก็ขอเริ่มที่คำว่าฉุกเฉินเสียก่อนโดยสามัญสำนึกแล้วก็ความเข้าใจทั่วๆไปนั้นคำว่าฉุกเฉินก็มักจะเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่คนกระทำขึ้นมาแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็เมื่อมองไปที่งบประมาณโดยภาพรวมแล้วก็ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็ทราบว่าเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดทั้งการป้องกันส่งเสริมต่างๆแล้วนั้นเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนนั้นมันก็อยู่ภายใต้งบยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการไว้ประมาณแสนกว่าล้านบาทแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ในแผนงานถึง5แผนงานด้วยกันนะครับจะเป็นในเรื่องของการในบริการน้ำแบบบูรณาการดูแลสิ่งแวดล้อมนะฮะต่างๆแล้วก็รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มีงบอีกตั้ง 20,000 กว่าล้านบาทนอกจากนั้นแล้วที่กระทรวงมหาดไทยก็มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีงบอีก 5,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์แล้วก็งบดังกล่าวที่กรมป้องกันภัยนั้นมันก็กระจัดกระจายอยู่คือเป็นงบประจำเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานไปเป็นที่กรรมาธิการก็คือว่าได้มีการกำชับที่จะใช้งบประจำอย่างรวดเร็วทันทีทันควันแล้วก็มาใช้เงินสำรองฉุกเฉินนี้อย่างประหยัดแล้วก็จำเป็นจริงๆหรือไม่อย่างไรประสบการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมารายงานต่างๆเหล่านี้ได้มีการประเมินหรือไม่แล้วก็ภายใต้คำว่าฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนี้ได้มีการนิยามทำสมุดคู่มือตีความกำหนดวิธีการใช้มิใช่ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดยสำนักงานงบประมาณหรือว่ากระทรวงคลังเสนอขึ้นมาโดยที่ว่ากันไปตามเพลงตามอำเภอใจต่างๆเหล่านี้แล้วก็อ้างว่ามันฉุกเฉินหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปที่กรรมาธิการว่าให้มีการกระชับแล้วก็ทำอะไรให้มันเป็นกิจจลักษณะมีแผนงานอย่างแน่ชัดแล้วก็ใช้งบฉุกเฉินอันนี้เป็นป้อมประการสุดท้ายในการที่จะแก้ประเด็นปัญหาเพราะว่ามันมีงบประจำกระจายอยู่มากมายตามกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่อยากจะฝากไว้เพื่อจะชี้แจงว่าทำไมถึงอยากจะตัดถึง 3% ส่วนประเด็นที่2ว่าด้วยคำว่าจำเป็นนะฮะอันนี้ก็อยากจะเน้นมาที่การเดินทางในต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะก็พูดกันมาว่าไปตั้ง 40-50 ครั้งแล้วมันก็มีข่าวลือข่าวอ้างว่าไปเที่ยวบ้างไปช้อปปิ้งบ้างไปซาฟารีบ้างนะครับแล้วก็ไอ้สาระเนื้อหาก็ไม่แน่ชัดว่ามีเป้าหมายในการเดินทางไปอย่างไรผลมาเป็นอย่างไรมันก็ดูสับสนไม่แน่ชัดเกี่ยวกับจุดประสงค์แล้วก็ผลงานที่จะได้รับประเด็นมันอย่างนี้ครับที่อยากจะตัดงบเดินทางไอ้อันนี้ในกรอบของ 3% ที่ได้เสนอไว้ว่าผมคิดว่าไม่ได้มีความจำเป็นอันใดผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีควรจะหยุดเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะไปก็ที่มันจำเป็นจริงๆครับก็โดยเฉพาะที่เป็นการประชุมในระดับของอาเซียนหรืออาจจะไปที่สหประชาชาติเมื่อมีการประชุมประจำปีทั้งนั้นแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นก็มอบรัฐมนตรีต่างประเทศอื่นๆไปแทนได้ผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยอยู่ที่บ้านมากกว่าด้วย2ประเด็นด้วยกันคือ1ผมคิดถึงท่านนายกอยากจะเห็นหน้าท่านเป็นประจำแล้วก็อยากจะร่วมทำงานด้วยนะครับส่วนอันที่2ก็คือการที่จะไปชี้แจงในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่สวยวาจาไพเราะนะครับหรือเอาของขวัญไปให้เขาแล้วก็ไปเซ็น MOUมันอยู่ที่ว่าเราจัดการบ้านเมืองให้มันเรียบร้อยอย่างไรแต่ณวันนี้ที่ประเทศไทยมันก็ยุ่งมาหลายปีแล้วครับจะไปพูด
ในเชิงโน้มน้าวมันก็เสมือนว่าจะเป็นการโกหกพกลมเพราะว่าตราบใดที่เราจัดบ้านไม่เรียบร้อยประเด็นปัญหามากมายแล้วเราก็มีภาพลักษณ์ภาพพจน์ของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างใหญ่หลวงแล้วมันก็เป็นที่เรื่องลือกันในวงการทูตทั้งที่นี่แล้วก็ในต่างประเทศว่าผู้นำของเราหลายคนไม่ยอมที่จะพบแขกต่างประเทศไม่ยอมที่จะพบกับคณะทูตเพราะไม่รู้จะพูดอะไรหรือสองไม่รู้เรื่องแล้วที่คณะทูตหรือชาวต่างประเทศทั้งรวมทั้งภาคเอกชนเขาบ่นกันมากก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะพูดให้มันชัดว่าอะไรเป็นอะไรเป็นขาวเป็นดำจะทำหรือไม่ทำอะไรจะเป็นในเรื่องของการใช้เงินกู้2ล้านล้านบาทหรือจะในเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มีแผนไม่มีเป้าหมายนะครับไอ้ความสับสนนี่มันก็กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะมีคณะในระดับท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศไปชี้แจงชี้นู่นเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่เชื่อถือเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆที่มีสำนักงานสาขาที่นี่หรือพวกคณะทูตที่เขาต้องรายงานกลับไปที่เมืองหลวงของเขาเขาก็บอกไปล่วงหน้าแล้วเขาประเมินแล้วว่าคณะรัฐบาลของเรามันฝีมือแค่ไหนแล้วก็ความเป็นไปในประเทศไทยเป็นอย่างไรเราหลอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการเดินทางไปต่างประเทศมากๆโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานที่ประเทศไทยแล้วก็ทำงานให้เป็นกิจจลักษณะน่าจะมีแผนโครงการใหญ่ๆโตๆเหล่านี้ไม่ใช่รอให้บริษัทเอกชนเขาเสนอมารัฐบาลต้องมีแผนมีเป้าหมายต้องประมวลนะฮะข้อคิดเห็นของข้าราชการแล้วก็ชี้แจงให้กับชาวต่างประเทศที่กรุงเทพเริ่มที่บ้านเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับและอีกประเด็นหนึ่งตราบใดที่เสถียรภาพทางการเมืองมันยังไม่เรียบร้อยไปพูดยังไงในต่างประเทศมันหาความเชื่อถือไม่ได้เป็นการเสียเงินเสียทองของการเดินทางในต่างประเทศเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วจะเป็นในเรื่องของฉุกเฉินหรือว่าเรื่องของความจำเป็นก็ดีผมคิดว่าการบริหารจัดการให้มันดีมันสามารถจะกระทำได้และขณะที่ยังทำไม่ได้อย่าฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็อย่าให้มันรั่วไหลก็ขอเสนอและขอย้ำที่อยากจะขอตัดงบลงมาอีก 3% ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณมากครับ